สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเฉพาะกิจนะครับที่ผมจะทำมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนท่านหนึ่งเขาต้องการที่จะต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi และรับส่งข้อมูลผ่านแลนนะครับก็คือเขาอาจจะมีพวก NAS หรือเซิร์ฟเวอร์อะไรของเขานั่นแหละซึ่งเขาจะให้ระหว่างของเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยวิ่งส่งข้อมูลกันด้วยแลนนะครับแล้วใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ก็คือแยกกันไปนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จากที่เห็นอยู่นะครับก็คือผมมีแลนอยู่1เส้นตรงนี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำตามที่ผมจะอธิบายตรงนี้จำเป็นต้องมีแลน1ช่องนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่แล้วก็ Wi-Fi 1ตัวนะครับอย่างน้อยๆเลยนะฮะโจทย์ก็คือจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้โจทย์ก็คือข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ตเนี่ยจะผ่านแลนและอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ตอนนี้นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่า NAS หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยจ่าย IP ให้ไหมถ้าเกิดว่าไม่จ่ายก็ใส่เลขไปนะครับใส่เลข IP ก็ใส่เลขอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากับเซิร์ฟเวอร์หรือ NAS เนี่ยมองเห็นกันรับส่งข้อมูลกันได้ก็เป็นพอนะครับใส่เลขอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะแต่อย่าไปซ้ำกับ เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัว NAS ก็พอนะครับใส่เลขอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่ามีหลายเครื่องก็อย่าไปซ้ำกันนะครับนะฮะผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่า NAS มันจ่าย IP ให้นะครับปิดการจ่าย IP มันก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เลขไปนะครับใส่เลขนะครับถ้าเกิดว่ามีหลายเครื่องก็ใส่ไปแต่ว่าอย่าไปตรงละกันนะครับอย่าไปตรงกับ IP ของ NAS นะครับซึ่งตั้งอะไรก็ได้นะครับเอาว่าอย่าซ้ำกันนะพูดง่ายๆนะครับอย่าซ้ำกันส่วนสับเน็ตตรงนี้ก็ถ้ามองไม่เห็นกันก็ลองใส่เลข0ไปตัวเดียวนะครับอย่างนี้ก็ได้ถ้ามองไม่เห็นอีกก็ลองเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเห็นก็คือโอเคนะครับมองเห็นก็คือลองปิงดูแล้วกันนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกตรงนี้โอเคอันนี้คือเอกเทศละไม่เกี่ยวกันละตรงนี้ก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ของ NAS เอาล่ะทีนี้เราจะต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ผ่าน Wi-Fi ใช้เน็ตผ่าน Wi-Fi นั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เสียบหรือว่ามีอุปกรณ์แล้วเนาะนะก็มาต่อเลยนะครับคลิกตรงที่รูปโลกตรงนี้หรือถ้าเป็น Windows อื่นก็ลองหาดูนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แหละเราคลิกมาแล้วก็จะเห็น Wi-Fi นะครับ Windows 7 8 8.1 Windows 10 11 Windows XP ก็เหมือนกันนะครับแค่หน้าตามันต่างกันไปเราก็ลองศึกษาดูนะครับลองดูครับหน้าตามันเหมือนกันนี่แหละนะทีนี้เราก็กดเปิด Wi-Fi นะครับหรือจะกดคลิกขวาตรงนี้แล้วก็กด Connect เลยก็ได้ทีนี้เราก็ต่อ Wi-Fi ที่เราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ก็อาจจะเป็นเราเตอร์หรือเป็น Asset Point อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ต่อเรียบร้อยแล้วรับ IP เรียบร้อยนะครับก็จบแล้วนะครับตอนนี้สรุปก็คือว่าแลนของผมนะครับพร้อมที่จะต่อกับ NAS หรือเซิร์ฟเวอร์แล้วอันนี้คือยกตัวอย่างนะก็คือปิงเห็นกันแล้วแหละนะผ่านข้อมูลอะไรเจอกันหมดแล้วสมมตินะพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะส่วนตรงนี้นะครับที่เป็น Wi-Fi ก็พร้อมที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ออกเน็ตออกอะไรได้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งก็คืออยากจะแยกแลนเส้นหนึ่งอยากจะแยกส่งข้อมูลเส้นหนึ่งอินเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งก็หลักการเดียวกันครับหลักการเดียวกันเลยแต่เราจำเป็นต้องมีแลน2ตัวนะครับหลักการเดียวกันเลยเราก็ลากแลนเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์มาเข้าตัวนี้จากเน็ตมาเข้าตัวนี้ก็ทำเหมือนเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับแล้วทีนี้แลนอีกเส้นหนึ่งก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลากแลนเสียบรูนี้เสียบรูแลนที่มันเป็นรูที่2หรือรูที่1ก็ได้นะครับก็ตั้งให้มันตรงกันนะว่าแลนเส้นนี้เป็นข้อมูลนะแลนเส้นนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เสียบแลนไปแล้วก็ไปเข้าเราเตอร์ไปเข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันปล่อยอินเทอร์เน็ตมาจบแล้วนะครับผมก็ง่ายๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับผมไม่ได้วาดรูปก็รีบพูดรีบทำอะไรให้เสร็จโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ใต้ความคิดเห็นได้ใต้วิดีโอได้นะครับ
โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ